ถ้าไม่ติดว่าร้านนี้มียอดขายสูงสุดนะแกคงไม่มาที่นี่ให้แกเห็นหน้าอร่อยไอ้วันนี้ผมซื้อขนมเจ้าดังมาฝากขอบใจนะไหนๆเจ๊ก็รับของฝากไปแล้วไม่สั่งของเพิ่มหน่อยหรอครับของสดๆใหม่ๆมาส่งแล้วจ้าช่วยของตัวเองตลอดเลยนะแน่นอนสิมีสของพี่มีโปรโมชั่นด้วยทำไมเรื่องมันถึงกลายเป็นแบบนี้ได้คะคุณกิจฉันผิดหวังตัวคุณมากเป็นไงรอบนี้ได้ของครบไหมครบครับเจ๊สั่งของอยู่ทุกรอบเลยนะครับก็ร้านฉันขายดีอ่ะงั้นรบกวนเซียนมาขอตรงนี้ด้วยนะครับถ้าขาดหรืออะไรเนี่ยโทรมาได้เลยนะครับวันนี้ผมขอตัวกลับก่อนสวัสดีครับถ้าไม่ติดว่าร้านนี้มียอดขายสูงสุดนะฉันคงไม่มาที่นี่ให้แกเห็นหน้าอร่อยไอ้สวัสดีครับเจ๊วันนี้ของรถใหม่เพิ่งเข้าโรงงานมาเมื่อเช้าผมรีบเอามาให้เจ๊เลยครับขอบใจมากนะฉันชอบของรถใหม่มันสดดีงั้นเดี๋ยวผมให้ลูกน้องของลงเลยนะครับลงของให้เสร็จแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวพี่ให้เด็กไปเช็คของนั่งรอแป๊บนึงนะแป๊บไปเช็คของหลังร้านหน่อยได้ค่ะนี่เอกสารครับเรียบร้อยดีค่ะคุณฟ้าขอบคุณมากนะครับงั้นผมขอตัวก่อนยอดขายของคุณกิจสูงขึ้นทุกเดือนเลยนะผลงานที่ผ่านมาก็ดีเยี่ยมขอบคุณครับแต่ถ้ายอดขายได้มากกว่าปีที่แล้วคุณกิจจะได้โบนัสเพิ่มอีก 20% เลยนะก่อนสิ้นปีผมจะทำยอดให้มากกว่าเดิมจะไม่ทำให้คุณเฟิร์สผิดหวังแน่นอนครับเดือนนี้บริษัทของผมจะจัดโปรเจจะรับของเพิ่มไหมครับก็น่าสนใจอยู่หรอกนะแต่ว่าถ้าเจรับออเดอร์รอบหน้าเพิ่มเดี๋ยวผมจะไปขอส่วนลดจากหัวหน้าให้นะครับขอบใจนะที่ให้ข้อเสนอดีๆแต่ฉันขอสั่งเท่าเดิมก่อนดีกว่างั้นไม่เป็นไรครับขอบคุณมากเลยนะครับนี่ครับเจ๊วันนี้ผมซื้อขนมเจ้าดังมาฝากโอ้ขอบใจนะเจ๊ครับวันนี้ผมมีโปรโมชั่นใหม่มาเสนอด้วยนะครับเป็นไงครับน่าสนใจไหมไหนๆเจ๊ก็รับของฝากไปแล้วไม่สั่งของเพิ่มหน่อยหรอครับอ่ะยินเอาคืนไปฉันไม่เอาละโหเจ๊ผมก็แค่ล้อเล่นรับไว้เถอะครับผมก็พูดไปแบบนั้นเองงั้นเจ๊ก็อย่าลืมดูโปรโมชั่นร้านผมอีกรอบนะครับเผื่อเจ๊สนใจงั้นเดี๋ยวผมไปเอาของลงให้ก่อนนะครับขอตัวก่อนนี่เป็นโปรโมชั่นของทางบริษัทเราเจ๊ช่วยพิจารณาดูนะครับจะเห็นได้ว่ายิ่งสั่งเยอะส่วนลดก็ยิ่งเยอะคุ้มเลยนะครับแป้งเดี๋ยวช่วยเช็คของให้ทีนะของสดๆใหม่ๆมาส่งแล้วจ้าแหมพี่ไอ้ห่วยของตัวเองตลอดเลยนะแน่นอนสิยิ่งตอนนี้นะบริษัทของพี่มีโปรโมชั่นด้วยจริงเหรอคะพี่ลองเอาไปเสนอคุณฟ้าสิเผื่อเขาสนใจนี่โปรโมชั่นใหม่ครับเจ๊บอกเลยว่าคุ้มสุดๆทั้งรถทั้งแถวขอบใจนะแต่ฉันขอสั่งของจากพวกคุณเท่าเดิมก่อนละกันหรืออย่าเพิ่งกินนะขอถ่ายก่อนได้ไอ้กิ๊ดนี่แกจะหาเรื่องฉันอีกแล้วใช่ไหมอะไรวะก็เห็นอยู่ไม่ใช่หรอว่าแกมาหาเรื่องฉันก่อนอ่ะทำไมฉันต้องมาเจอแกอีกวะฉันมากกว่าที่อยากจะพูดคำนั้นน่ะไม่ใช่แกสักหน่อยขอโทษนะคะลูกค้าที่เสียงดังนี่พวกพี่มาทำอะไรกันตรงนี้ลูกค้าตกใจกันหมดแล้วใกล้กิ๊ดเลยดิมาหาเรื่องพี่ก่อน
พี่เปล่านะไอ้ไอ้อ่ะมันไม่ชอบหาเรื่องพี่ก่อนเฮ้ยอยากโดนอีกแล้วไงวะก็มาดิวะเคยกลัวที่ไหนก็มาหยุดแล้วหยุดนะพวกเธอสองคนทำอะไรกันมาทะเลาะอะไรในร้านฉันมีอะไรทำไมไม่ไปคุยข้างนอกอย่าบอกนะว่าที่ทะเลาะกันอ่ะมาจากการขอยอดจากฉันไม่สำเร็จฉันชอบพวกเธอทั้งคู่นะขยันแล้วก็ตั้งใจทำงานแต่มาทำแบบเนี้ยฉันคงต้องแจ้งหัวหน้าพวกเธอทั้งสองคนทำไมเรื่องมันถึงกลายเป็นแบบนี้ได้คะคุณกิตฉันผิดหวังในตัวคุณมากคุณฟ้าเขาเป็นลูกค้ารายใหญ่เลยนะถ้าเขาไม่พอใจแล้วยกเลิกออเดอร์ที่สั่งไว้ทั้งหมดคุณจะทำยังไงคะผมขอโทษด้วยนะครับคุณเฟิร์สเดี๋ยวผมจะรีบไปขอโทษคุณฟ้าเดี๋ยวนี้แหละครับถึงยังไงคุณก็มีความผิดอยู่ดีแล้วความผิดครั้งนี้มีผลให้คุณไม่ได้ค่าคอมมิชชั่น2เดือนนะคะครับคุณเฟิร์สนี่ถ้าเจ้านายไม่ว่าก็คงไม่มาขอโทษฉันใช่ไหมไม่ใช่ครับเจ๊ผมมาขอโทษจากใจจริงที่วันนั้นทำเรื่องไม่ดีลงไปนี่คงจะโดนคุณเฟิร์สว่ามาละสิเลยจะมาขอโทษฉันอีกคนใช่ไหมผมขอโทษด้วยนะครับที่เมื่อก่อนทะเลาะกันพวกผมอะรู้สึกผิดจริงๆนะครับพวกคุณก็โตกันแล้วนะทำงานด้วยกันกันมาตั้งนานทำไมอยู่ดีๆมาทะเลาะกันต่อหน้าลูกค้าได้อะจริงๆผมเป็นคู่อริกันตั้งแต่สมัยนี้แล้วครับพอตอนทำงานบังเอิญมาเจอเป็นคู่แข่งกันอีกก็เลยทะเลาะกันนะครับยังให้กินวะจะแบ่งกันก็ได้กินด้วยกันก็ได้โอ้เฮ้ยเอ้าขอโทษนะเว้ยฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะไอ้กิจฉันรู้นะว่าแกตั้งใจอ่ะใช่ดูก็รู้ว่าตกใจพวกแกตั้งใจหาเรื่องพวกฉันใช่ไหมแต่เมื่อกี้มันพวกแกไม่ต้องพูดแก้ตัวเย็นนี้เจอกันหลังบอถ้าพวกแกไม่มานะแสดงว่าจอบเอาไงดีอากิตหยุดนะสวัสดีครับอาจารย์หลังจากที่โดนอาจารย์เรียกไปเตือนพวกเราสองคนก็ต่างคอต่างอยู่แล้วก็มาเจอกันอีกทีที่นี่ครับคนเราไม่ชอบหน้ากันก็ต้องควบคุมอารมณ์ด้วยไม่งั้นก็จะทำให้เสียการเสียงานแบบนี้ผมขอโทษด้วยนะครับจะไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกผมสัญญานะครับจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วครั้งนี้ฉันจะให้อภัยอย่าผิดคำพูดล่ะแล้วเรื่องโรงอาหารล่ะก็วันนั้นน่ะมีคนมาเดินชนฉันฉันก็บอกไปแล้วเนี่ยว่าไม่ได้ตั้งใจแกก็ไม่ยอมเชื่อฉันอีกเรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วช่างเถอะพวกเราก็โตเป็นผู้ใหญ่กันแล้วมีความรับผิดชอบมากขึ้นเรามาเปลี่ยนตัวเองกันดีกว่าก็จริงไอ้ฉันขอโทษด้วยนะเว้ยกับเรื่องที่ผ่านมาทั้งหมดอ่ะฉันก็เหมือนกันพอมานั่งนึงแล้วมันก็มีแต่เรื่องนี้ไร้สาระเนาะไปกินหมูกระทะกระชับกันดีกว่าปะว่าแต่ที่ทำงานใหม่เป็นไงบ้างวะ